ทีนี้มาดูในหัวข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเราจะมาพูดในเรื่องของเมธอดของตัว Tearing Stop บ้างจากประเภททั้งสองประเภทนะครับทั้งที่เป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นค่าเชิงสัมพันธ์ผมนำนะครับกระบวนการที่ใช้คำนวณใช้เซตค่า Tearing Stop เนี่ยมาสอนวันนี้หลักๆนี่นะครับผมแบ่งออกมาเป็น5กลุ่มนะครับผมจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มหรือว่า5กระบวนการหลักนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้มันมีหลายรูปแบบมากคุณจะใช้อะไรก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่ากระบวนการสำคัญเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันทำมาเพื่อรันนะครับอยู่บนกลยุทธ์การเทรดเนี่ยเป็นประเภท10 following นะครับหรือเป็นประเภทการเทรดที่มีค่าของการถือครองระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยสภาวะตัวนี้ที่ทำมาซัพพอร์ตการรีเทสของราคาหรือการรีเทสเมนต์ของราคาเพื่อป้องกันโปรเทคนะครับในส่วนของกำไรเนี่ยตรงจุดนี้เราต้องเข้าใจดีว่าการเลือกใช้นะครับมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสภาวะขึ้นอยู่กับกระบวนการตัดสินใจของคนของเทรดเดอร์หรือของผู้พัฒนาระบบด้วยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำ5เมธอดหลักๆที่ใช้กันมากนะครับเราเป็น5เมธอดหลักที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็คุณสามารถจะหยิบนำมาใช้ได้ผมขออนุญาตพูดภาพรวมให้ฟังก่อนนะครับ5เมธอดหลักที่พูดถึงนี่นะครับของเจ้าตัว Tearing Stop เนี่ยนะประเภทแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ใช้ค่าความสัมพันธ์เป็นเชิงเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่าความสัมพันธ์เชิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราสามารถจะกำหนดค่าเปอร์เซ็นต์ของค่า Volatility ที่จะเกิดนะครับเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็เซตเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการกำหนดค่าของการป้องกันหรือว่าใช้ในการstop out ออกมาเพื่อรักษากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คิดจากราคาปัจจุบันที่มีการถดถอยลงนะครับคิดจากราคาปัจจุบันสูงสุดที่มีการถดถอยลงนะครับอันที่2คือใช้เป็นระยะนะครับตัวระยะเนี่ยครับหรือว่าตัว distance เนี่ยก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันกับการใช้เปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่าใช้เป็นค่าที่เป็นค่าตัวเลขนะครับเช่นอาจจะใช้เป็นค่าจำนวนพิปนะครับอาจเป็นจำนวนจุดนะครับเช่นในอนุพันธ์ก็อาจจะใช้เป็นจุดนะครับหรือถ้าเป็นในพวกสินค้าต่างประเทศอาจจะใช้เป็นพิปนะครับเป็นพิป value นะหรือว่าอาจจะใช้เป็นระดับราคาก็ได้นะครับก็เป็นประเภทเดียวกันที่เป็น distance เหมือนกันนะครับอีกประเภทนึงนะครับนอกจากเมธอดที่ใช้ในเชิงที่ว่ากำหนดจากตัวพฤติกรรมของราคาแล้วเนี่ยในระบบรุ่นใหม่ๆที่นิยมทำกันเนี่ยนะครับก็มีการใช้ค่าจากซิสเต็มนะครับนะเราเรียกว่าใช้ค่า performance ของซิสเต็มเนี่ยเป็นตัวตั้งในการกำหนดค่าของ tailing stop นะครับเช่นการใช้ค่าของนะครับ average นะครับ win นะครับคือเป็นค่าที่ระบบเนี่ยนะครับสามารถทำสถิติของมันได้เช่นคุณระบบเนี่ยเทรดอยู่ในสมมุตินะครับช่วงในช่วงเวลานี้เดือนนี้นะครับระบบที่เราใช้เป็น10 following สามารถจะทำค่า average win นะครับ average win ต่อครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่สมมุติทำได้อยู่ที่35นะครับ35พิปนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาอาจจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นค่าขั้นต่ำนะครับเป็นค่าขั้นต่ำนะครับในการกำหนดนะครับเป็นจุดตัวTailing Stop ก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นการันตีเป็นจุดการันตีกำไรว่าระบบเนี้ยทำงานเนี่ยนะครับโดยทั่วไปในขั้นต่ำเนี่ยจะต้องอยู่ในประมาณตรงจุดนี้ถ้าทุกอย่างมันลงตัวนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดว่ามันจะไม่มีทางที่ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันถดถอยไปกว่านี้ถ้ามันต่ำไปกว่านี้เนี่ยนะครับก็แปลว่ามีอะไรที่บางอย่างที่ไม่ปกติแล้วเขาคือใช้ตัวซิสเต็มเป็นตัววัดนะครับนะก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งของวิธีแบบนี้ก็คือมันมีการเก็บค่าสถิตินะครับของ average win ของระบบไว้มันจะรู้ว่าระบบเนี่ยขั้นต่ำที่ทำได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วต้องการันตีจุดนั้นให้ได้ถ้ามันไปได้มากกว่านั้นก็เป็นเรื่องดีไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ใช่การตั้ง target price นะต้องเข้าใจดีๆเช่นระบบอาจจะทำกำไรได้แล้ว50จุด50ปิ๊บอย่างเงี้ยครับแล้วมันลดมาเหลือ35ปิ๊บเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการ take action ก่อนเพื่อการันตีกำไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับในความจริงเนี่ยอาจจะมีระบบที่คอมพลีเคทกว่านั้นเช่นพวกที่ทำการแบ่งการออกหรือแบ่งการทยอยเทคโปรฟิตเป็นจำนวนไม้ย่อยๆก็ได้เช่นกันแต่ผมคงไม่ได้พูดในวันนี้นะครับขอพูดเป็นแค่เบสิกตัว Tearing Stop ง่ายๆก่อนนะครับ
ต้องจากนี้นะครับตัวที่นิยมใช้แล้วเราจะเจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นิยมมากคือการใช้ค่าของ volatility เนี่ยนะครับจากพฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับมาเป็นตัวกำหนดนะครับค่าของtailing stop นะครับจะแตกต่างจากข้างบนที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นิดนึงเพราะว่า volatility ที่มาจากราคาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ตัวราคานะครับเป็นตัวคำนวณค่าความผันผวนหรือค่าการเบี่ยงเบนตรงนี้นะครับก็จะมีการเอาเทคนิคอลเนี่ยมาใช้ช่วยนะครับเช่นที่เราจะเห็นมากๆนี่การใช้ค่าของ ATR นะครับ Average True Length นะครับหรือการใช้ค่าของ Bollinger Band นะครับหรือการใช้ค่าของ Channel ต่างๆนะครับเช่นอาจจะมีตัวนะครับตัว Channel หลายๆตัวนะครับเป็น Chandelier Channel หรืออะไรต่างๆนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียกว่า Channel แล้วกันนะครับหรือว่าเป็นเคทเนอร์ชาแนลอะไรพวกนี้มันจะใช้ได้หลายตัวนะครับพวกที่มีการใช้เป็นกรอบนะครับเป็น envelope อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นกลุ่มของชาแนลนะครับก็เราจะเห็นว่าหมวดของ volatility base เนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่มีที่นิยมนะฮะเพราะว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็จะแปรผันไปตามพฤติกรรมราคานะครับสุดท้ายนะครับอีกประเภทหนึ่งที่5ที่เราจะเจอมากหรือใช้มากนะครับนอกจากนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมกล่าวไปคือตัวที่เรียกว่า SAR นะครับ SAR นี่คือstop andReverse นะครับ Stop and Reversal เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้เช่นกันนะครับก็อยู่ในหมวดคล้ายๆกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่นิยมใช้เนี่ยนะครับก็เป็นค่าที่คงที่นะครับเป็นค่าคงที่เป็นค่าที่เป็นจุดอ้างอิงนะครับผมเรียกว่าเป็นจุดอ้างอิงนะครับเป็น Relative Point หรือจุดอ้างอิงสำคัญเช่นอาจจะใช้เป็นจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับเช่น50จุดสูงสุดต่ำสุดรายสัปดาห์จำนวนต่างๆนี่เป็นต้นนะครับเช่นจุดสูงสุดต่ำสุดในสัปดาห์นะครับหรือว่าอาจจะใช้เป็นตัวที่เรานิยมกันเช่น Pivot Point อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเมธอดที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้5เมธอดที่ใช้ในตัวการวางแผนการสร้างนะครับตัว Trailing Stop นะครับนี้มาลองไล่ดูรายละเอียดในแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกนะครับไม่ยากอะไรนะครับก็คือตัวที่ใช้เป็นค่าของเปอร์เซ็นต์คือการใช้ค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นการคำนวณไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับถ้าราคามีการเคลื่อนนะครับแล้วมีการพักตัวอยู่นะถ้าเรามีประสบการณ์ในการเก็บนะครับตัวที่มีการพักตัวตรงนี้นะครับหรือว่าการเกิดตัวretestment เนี่ยนะครับเราสามารถจะเก็บเป็นค่าได้นะครับว่าค่าที่มีการพักตัวหรือค่าที่เป็นการพักตัวเชิงปกติของแนวโน้มนะครับของเทนเนี่ยมันมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมครับนั้นถ้ามันมีการพักตัวอยู่ค่าคงที่สมมุติผมให้เป็นค่า x เป็น AA เนี่ยนะครับมันอยู่ในกรอบระยะนี้นะครับนะสมมุติ AA บวกลบ 3% นะครับมันก็สามารถจะใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงในการตั้ง trailing stop ได้นะครับเช่นตัวนี้นะครับอาจจะบวกลบแล้วเนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับถือว่าปกติถ้าต่ำกว่า 5% มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนัยยะที่อาจจะต้องมีการ take action อย่างนี้นะครับนั้นพอเมื่อราคามันมีการลงมานะตรงนี้นะครับมันลงมาเกินจุดนะที่ต้อง action แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงตัวที่เป็น 5% นะครับเพราะว่าเก็บค่าสถิติมาจากการวิเคราะห์นะพอราคาเนี่ยนะครับมันดรอปลงมาเนี่ยนะถ้ามันเลยจุดวิกฤตตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการ take action นะครับสมมุตินี่เป็นจุดเข้านะครับ E1 นะนะพอราคามาถึงตัว P ที่2แล้วถ้ามันดรอปมาเกินจุดนี้นะครับก็จะทำการป้องกันการสูญเสียกำไรนะครับก็คือจะ take profit นะครับจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นี่คือค่า profit ของเรานะครับก็จะเก็บกำไรตรงนี้ไปนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้คือการใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพูดง่ายๆคือคุณก็คำนวณเลยนะครับว่าถ้าราคาทำจากจุดสูงสุดอ้างอิง PP 2แล้วดรอปถอยลงมากี่เปอร์เซ็นต์ถึงเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการก็ take action ออกนะครับไม่ยากอะไรนะครับนะครับต่อมานะครับแบบระยะคงที่บ้างนะครับdistance หรือว่าระยะคงที่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือมันก็จะมีการเก็บสถิติเหมือนกันแต่ก็จะใช้เป็นค่าที่ฟิกไปเลยกับตัวของราคาที่เกิดนะครับโดยระยะคงที่เนี่ยนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เรากรอบเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% 10% แต่ distance ระยะคงที่เราใส่ค่าไปซึ่งในตลาดต่างประเทศหรือในโปรแกรมทั่วไปมันก็จะกรอกไปได้ทั้งเป็นแบบที่เป็นจุดอ้างอิงสัมพันธ์นะครับเป็น point นะครับก็ได้หรือว่าเป็นระยะที่เป็น pip value ก็ได้นะครับ
ซึ่งสามารถจะเกาะไปได้แต่หลักการเหมือนกันนะครับคือสมมุติว่าเรามีราคาเรามีสัญญาณเข้าตรงนี้นะครับที่ buy signal เกิดขึ้นนะครับราคานะครับมันเคลื่อนแล้วเกิดการเข้าการพักตัวทั้งหมดของมันในการเกิดของคลื่นนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันก็จะมีกระบวนการของมันอยู่แต่การที่เราจะใช้ตัวคำนวณนะครับสมมุติเป็นจุดสูงสุดที่1นะครับแล้วดูว่ามันมีการพักตัวเท่าไหร่จนถึงจุดที่ต้องการจะตั้งค่าเนี่ยมันก็ต้องมีการคิดหรือการเก็บวิเคราะห์มาก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่นี่นะครับมันก็จะมีการเก็บสถิติไว้นะว่าระดับคลื่นแบบนี้ทิศทางแนวโน้มแบบนี้กำลังหรือว่าพารามิเตอร์ของที่เราเรียกว่าเป็นค่าของความแข็งแกร่งครับของแนวโน้มเนี่ยนะครับมันมีภาวะเท่าไหร่นะครับหรือว่าคำนวณคิดค่าโมเมนตัมนะครับของมันออกมาก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะวางค่าที่เป็นระยะคงที่ในการตัดตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีแบบนี้นะครับก็เป็นอันนึงที่นิยมนะแล้วเราจะเห็นว่าอย่างในโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการเทรดอย่าง MetaTrader 4นะครับหรือว่าตัว MetaTrader 5เนี่ยนะครับหรือในหลายๆโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้การวางระยะคงที่แบบนี้นะครับซึ่งมันจะง่ายนะเพราะว่าคุณเซตไว้เลยนะครับว่าค่าของตัว Trailing Stop เนี่ยนะสมมุติเซตไว้ที่20 pip นะครับแปลว่าทุกครั้งที่มันขึ้นมาทำจุดสูงสุดเนี่ยนะครับแล้วมันไม่เบรกจุดนี้นะทุกครั้งที่มีการถดถอยลงมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้กลไกของ Trailing Stop เนี่ยทำงานแต่ถ้าระยะมันดรอปลงมานะครับสมมุติมันลงมาถึงตรงนี้นะครับแล้วมันลงมาระยะที่เกินกว่านะครับก็คือมากกว่า20 pip เนี่ยมันก็ทำการ take action แต่ถ้ามันน้อยกว่ามันก็จะไปต่อนะครับพอไปต่อมันก็ทำการวัดหรือว่าคำนวณค่าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการวางตัว Trailing Stop แบบนี้มันก็จะมีการคำนวณนะครับไปตามพฤติกรรมราคาที่เกิดที่มีการยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไปเรื่อยนะครับถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันไม่แอคชั่นแปลว่าเทรนมันต่อเนื่องไปนะครับมันมาออกตรงที่เกิดสัญญาณนะครับเกิดสัญญาณปิดพอดีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการออกแบบปกตินะครับนะเช่นจาก P1ไปออกที่ P3 ก็เป็นการออกตามสัญญาณปกติแปลว่าก็ไม่ต้องมีการใช้ Trailing Stop แต่ถ้ามีการผันผวนอย่างเช่นตรงนี้มันเกิดการผันผวนเกิด Volatility เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการใช้ Action ของ Trailing Stop ตรงนี้ก็จะเป็นการวัดระยะที่คงที่ออกมานะครับต่อมานะครับมาดูแบบที่3ที่เราจะพูดกันในวันนี้บ้างนะครับแบบที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ค่าของ Volatility ที่มาจากการคำนวณนะครับนะครับที่มาจากการคำนวณด้วยเครื่องมือเทคนิคอลนะครับซึ่งตรงนี้หลายตัวเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วมันสามารถจะจับมาใช้ได้นะครับซึ่ง volatility ที่เป็นเครื่องมือนะครับในการคำนวณเนี่ยมันมีหลายตัวที่ใช้คำนวณได้ที่เรารู้จักกันเยอะๆอย่างเช่นตัว average two length หรือ ATR นะครับหรือว่าค่าของ Bollinger Band เนี่ยนะครับหรือว่าค่าของการใช้ channel ต่างๆนะครับที่เทียบกับค่ากลางหรือค่า mean นะครับก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์นะครับใช้งานได้นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีค่าที่ใช้ในการวัดนะครับสภาวะแบบนี้นะครับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปมาเช่นเรื่องของซาหรือพาราโบลิกซาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้คำนวณย้อนนะครับหรือว่าคำนวณอ้างอิงเพื่อหาค่าของการผันผวนหรือค่าของการเบี่ยงเบนอย่าง volatility ได้นะครับอีกตัวนะครับ standard deviation นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับที่เราสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยที่มันเป็นเครื่องมืออยู่แล้วข้อดีคือมันก็ไม่ต้องมาคำนวณอะไรเพิ่มนะเพราะว่าเป็นเครื่องมือเทคนิคอลอยู่แล้วเราอาจจะใส่เครื่องมือตัวนี้เข้าไปในกราฟหรือในชาร์ตแล้วก็ดูหรือว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งหรือตัวแจ้งเตือนก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเราทำ ATR channel ขึ้นมานะครับราคาขอใช้เป็นกราฟเส้นนะครับราคามันเคลื่อนตัวอย่างนี้นะครับอันนี้โครงสร้างของราคานะมันเคลื่อนตัวอย่างนี้นะครับนะสมมุติถ้าเกิดเรามี channel ของเราอาจจะเป็นตัวที่เป็น Bollinger Band หรือว่าเป็น ATR channel ก็ได้นะครับก็ตัว ATR channel นี่นะครับก็อย่างที่เรียนนะว่ามันก็คือเส้นถูกไหมครับมันก็จะเป็นกรอบที่ล้อมรอบราคาไปนะฮะมันก็จะมีการอ้างอิงจากราคาไปเรื่อยๆนะครับเช่นจะอ้างอิงไปถ้าอยู่ดีนะครับมันเกิดมีการปรับตัวราคาเกิดมีการปรับตัวตัดเส้นอย่างเงี้ยนะครับนะจุดตัดตรงนี้นะครับหรือว่าตัว contact point ตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าสภาวะของราคาตอนนี้เส้นสีขาวคือราคาเลยนะครับ
มันมีการเบี่ยงเบนมากกว่าสภาวะของนะครับสภาวะของค่าที่มันคำนวณได้นะซึ่งวิธีแบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับพอดีผมไม่ได้เอารูปกราฟิกมาให้ดูแต่จะมันจะคอนเซปต์ประมาณนี้นะเราก็สามารถเอา ATR channel ก็ดีหรือเอาอะไรนี่ก็ดีมาใช้ได้ ATR channel มันก็คือการคำนวณค่า ATR นะครับที่บวกเข้าไปจากตัวราคาอ้างอิงนะครับมันจะเป็นราคาที่เป็นค่ามีเดียนหรือเป็นราคาที่มีการคำนวณต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็ได้เช่นกันซึ่งวิธีแบบนี้ก็มีข้อดีนะครับคือว่ามันมีความยืดหยุ่นไปตามพฤติกรรมราคาโดยตรงหรือว่าเช่น Bollinger Band เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งค่าที่เป็น Standard Deviation ระดับต่างๆนะครับมาเป็นตัวคำนวณการเบี่ยงเบนที่จะใช้ในการวัดว่าไอ้แบบนี้มันเบี่ยงเบนไม่ปกติแบบนี้มัน High Volatility เราก็ใช้เป็นตัว Take Action ใน Trailing Stopอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ด้วยเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหลายเรื่องผมมีวิดีโอไว้ให้อยู่แล้วเช่นเรื่องของ SAR หรือว่าเรื่องของ Bollinger Band หรือ ATR พวกนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันก็จะช่วยเราในการวางแผนในการทำตัว Trailing Stop ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในเมธอดประเภทที่4นะครับที่เราจะเห็นแล้วก็นำมาใช้ได้ไม่ยากก็คือการใช้เป็นจุดอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงนะครับที่เรานำมาใช้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่มันมีนัยยะถูกไหมครับมีนัยยะสำคัญซึ่งจุดที่มีนัยยะสำคัญมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่เราใช้เป็นตัวอ้างอิงหรือ reference point ที่จะมาวัดสอบนะครับโดยนัยยะสำคัญตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราก็ทำการดูจากอดีตนะครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงนะครับโดยหลักการเนี่ยที่ใช้กลุ่มประเภทนี้นะครับมันก็จะสะดวกง่ายแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นฟิกพอยต์นะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะติดกับระดับราคาติดกับค่าอ้างอิงไปมันก็ทำให้มันมีข้อจำกัดในตัวตรงที่ว่าพอมันเป็นฟิกพอยต์แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่นะเช่นค่าของเทนมันมีสเต็งมีกำลังที่ต่างไปมีสปีดในการเคลื่อนนะครับหรือมีค่าความเร็วที่แตกต่างไปหรือ volatility ที่แตกต่างไปเนี่ยบางทีบางจุดเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ได้การันตีเสมอไปว่ามันจะเป็นจุดที่จะเกิดสภาวะของการเปลี่ยนแปลงหรือสภาวะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงแล้วถดถอยไปอย่างหนักนะครับแต่มันก็ใช้เป็นตัวอ้างอิงได้ก็เป็นแบบที่เรียกว่าสะดวกง่ายและนิยมใช้กันนะเช่นการใช้ pivot point ระดับ week อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าราคามันเคลื่อนแบบปกตินะครับมันก็จะเคลื่อนต่อไปธรรมดาถูกไหมครับแต่ทีนี้นะครับพอถ้าราคามันเขามองว่าราคามันเกิดความไม่ปกตินะครับเช่นมันอาจจะเคลื่อนไปแล้วมันถดถอยลงมาเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้มันหลุดหรือว่าล่วงผ่านแนวอ้างอิงเช่นแนว pivot point ซึ่งวิธีแบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้กันแล้วก็นิยมใช้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับตัวนี้ก็คำนวณแต่ส่วนใหญ่มันต้องใช้ค่าที่มีนัยยะหน่อยนะครับเช่นใช้เป็น day หรือใช้เป็น week นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงเร็วจัดแล้วค่าที่คำนวณอ้างอิงพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงตามไม่ทันเนี่ยมันก็จะท้อนถึงการเบี่ยงเบนที่ไม่ปกติหรือค่าความผันผวนที่ไม่ปกติได้นะครับหรืออย่างการใช้จุดไฮโลนะครับที่เป็นจุดที่เป็นอ้างอิงนะฮะเช่นคุณอาจจะใช้ไฮโลในระดับ week นะครับเช่นระดับ week อาจจะเป็นระดับ5บาร์นะครับเป็นต้นนะครับก็คำนวณมานะครับสมมุติแท่งเทียนเป็นอย่างนี้นะคุณก็คำนวณหามาว่าค่ากรอบของมันนะครับสูงสุดต่ำสุดเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงจุดไหนนะครับซึ่งพอหามาได้นะครับเช่นภาพนี้นะครับก็จะหามาได้ว่าไฮอยู่ตรงนี้โลอยู่ตรงนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยนะครับมันเคลื่อนสมมติมันเคลื่อนไปแล้วมันดึงหลุดกลับมาเร็วนะครับนะหลุดกลับมาเร็วจัดเนี่ยนะครับนะแปลว่าขออภัยนะครับขอวาดรูปอย่างนี้นะสมมติมันดึงกลับมาเร็วจัดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ้างอิงที่เราใช้ในการวางตัว trailing stop แล้วก็หยุดออกมานะครับวิธีนี้ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับง่ายนะครับแล้วก็เป็นวิธีอ้างอิงที่นิยมใช้แล้วก็ใช้ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวาดรูปให้ดูอีกทีนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัวนี้นะครับก็จะหลักการเหมือนกับการดูแนวโน้มธรรมดาทั่วไปนะครับคือมันก็มีภาวะการเคลื่อนถูกไหมครับแล้วก็มีการพักตัวเคลื่อนแล้วก็มีการพักตัวแต่การจะเป็นแนวโน้มได้เช่นตัวนี้เป็นอัพเทรนด์คุณจะเห็นว่ามันจะมีการทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับหลักการในการเขาก็ใช้จุดสูงสุดในรอบ
นะครับที่สนใจมาเป็นตัวอ้างอิงก็ได้นะฮะเช่นถ้าเราเข้าที่จุด E1 ตรงนี้นะครับสมมติเป็นเข้า buy นะครับมีสัญญาณ buy หรือเข้า buy มานะครับหลักการก็คือมันก็จะมีการปล่อยให้มีการ running ของ profit ถูกไหมครับ let profit run พอขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการถดถอยลงหรือมีการพักตัวลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีการอ้างอิงนะเช่นจุดนี้นะครับพอถดถอยลงนะครับถ้ามันลงไม่ถึงจุดนี้คือจุด X1 นี้นะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มอยู่ก็ปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ต่อนะครับแต่ถ้ามีการกระชากนะขึ้นมาแล้วกระชากหลุดลงมาแรงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหลุดลงมาแรงๆที่จุดอันนี้สมมุติที่เป็น X2 นะครับหลุดที่จุด X2 ลงมาแรงๆอย่างเงี้ยนะครับสภาวะตรงนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแบบรวดเร็วนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแบบมีความรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือสภาวะที่เป็น high volatility นั้นจุดอ้างอิงที่ X2 นี่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราใช้ในการบอกให้รู้ว่ามันเป็นจุดที่เราจะต้องมีการ take action เพื่อรักษากำไรนะครับก็จะมีการ take action ที่ตรงนี้บริเวณแนวนี้นะครับนะก็จะรักษากำไรนะครับของเราตรงนี้เอาไว้ได้นะฮะแต่ถ้าปล่อยให้มันดึงหรือว่าลากลงมาเนี่ยนะครับถ้ามีความแรงจัดเร็วจัดมันอาจจะกลับมาที่จุดเก่าหรือกลับมาจากกำไรการเป็นขาดทุนไปดังนั้นการใช้วิธีการใช้จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไฮโลก่อนหน้าในอดีตหรือใช้ตัว pivot point หรือว่าใช้จุดที่สำคัญนัยสำคัญเช่นอาจจะเป็นจุดอ้างอิงของ gap จุดอ้างอิงของภาวะต่างเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้ได้แล้วก็ใช้เป็นจุด reference point ที่วางแผนในการtake action ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรานำมาประยุกต์แล้วก็นำมาหาตัว trailing stop ได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสามารถจะคำนวณได้นะครับไม่ยากอะไรนะมาดูในตัวอย่างอีกอันนึงที่ผมเก็บไว้ท้ายสุดนะครับก็คือสภาวะคือเมธอดที่ใช้ในการวาง trailing stop แบบที่ว่าการใช้ระบบนะหรือว่าใช้ตัว system ของเราเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงนะครับคือการเทรดนะครับเราต้องมีการเก็บค่าสถิติอยู่ถูกไหมครับการเก็บค่าสถิติอยู่เนี่ยคือเราทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเราเทรดเนี่ยมีผลกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ดังนั้นการเก็บสถิติง่ายๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเก็บลองเก็บดูนะครับถ้ามีการใช้โปรแกรมได้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับเช่นเราจะเก็บว่าเรามีค่าเปอร์เซ็นต์วินเท่าไหร่ถูกไหมฮะโอกาสถูกเท่าไหร่นะครับหรือมีค่าเปอร์เซ็นต์ลอสที่ผิดเท่าไหร่จากการเทรดในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเสร็จแล้วนะครับเราก็คำนวณหาค่าที่เรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยสะสมนะครับ average win นะครับว่าเราการชนะในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับใน1ครั้งนี่นะครับเรามีค่ากำไรนะกำไรหรือว่า profit นะครับเท่าไหร่นะครับต่อครั้งนะครับนะก็ได้ค่านี้มามันก็จะเป็นค่าสถิติที่เรียกว่าเป็นค่า average win นะครับที่เป็นตัวเลขหรือเป็นจำนวนพิปก็ได้นะเอามาเป็นตัวอ้างอิงนะฮะถ้าสภาวะตลาดถ้าสภาวะที่มันดีพฤติกรรมราคาตอบสนองกลยุทธ์ได้ดีเช่นคุณเทรด10 following มันมี10มีอะไรดีเนี่ยนะครับเราก็จะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมราคาช่วงนี้นะมันมี10มีสภาวะที่ดีมีความต่อเนื่องเปอร์เซ็นต์วินที่สูงมันก็ทำให้สามารถตัวนี้เป็นค่าในการอ้างอิงที่ใช้ในการโปรเทคกำไรได้ถ้าแน่นอนว่าถ้าสภาวะตลาดมันแย่นะครับมันมีความผันผวนจัดในก่อนหน้าที่เราเทรดเนี่ยนะฮะมันอาจจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์วินที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ให้ได้ค่า average winning ที่น้อยลงตัวนี้มันก็เป็นตัวเซนให้รู้ว่าตอนนี้ตลาดมันกลยุทธ์หรือที่เราใช้ไม่ค่อยเหมาะสมกับพฤติกรรมราคามันมีสภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอ average win มันน้อยลงตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถจะวางตัว trailing stop เนี่ยให้มันแคบลงนะครับแคบลงนะครับหรือว่าสั้นลงเพื่อรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดนะครับนั่นก็หลักการง่ายๆแค่นี้เองคือใช้ตัวระบบเองเนี่ยนะครับเป็นตัวดัชนีเป็นตัววัดสอบที่ใช้ในการอ้างอิงเพราะว่าพอเทรดหลายครั้งเข้าเก็บค่าเยอะเข้าเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้นะครับโดยตรงโดยเฉพาะเช่นยกตัวอย่างนี้นะครับในช่วงจะเป็นช่วง1เดือนอย่างนี้นะครับคุณอาจจะเทรดสมมติคุณเก็บค่าสถิติจากการเทรดนะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2ครั้งที่3นะครับตรงนี้นะครับคำนวณค่าของ average win ออกมาแล้วเนี่ยนะครับสมมติมันได้อยู่ที่120ปิ๊บนะครับมันก็ทำให้เรารู้แล้วว่าสภาวะตรงนี้นะครับมันมีค่าอยู่เท่านี้นะงั้นการที่เราเทรดครั้งที่4ต่อไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ค่าตรงนี้นะครับเป็นตัวเซตอัพค่าของ trailing stop ได้นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้มันมีความเหมาะสมและอิงกับพฤติกรรมของระบบที่สะท้อนกับอิงพฤติกรรมราคานะครับที่มีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับกลยุทธ์ของระบบได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่
นิยมใช้นะครับใช้ค่าของสถิติของระบบเนี่ยเป็นตัวช่วยในการตั้งช่วยในการรับมือนะครับนะครับก็จบนะครับ5เมธอดสั้นๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับหวังว่าคงได้เป็นไอเดียนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะแต่ย้ำอีกทีว่าประโยชน์ของมันนะครับของ Trailing Stop เนี่ยนะครับที่เราใช้ได้ประโยชน์เนี่ยคือกลยุทธ์ที่เทรดเป็นประเภทพวกเทรนนะครับเทรดประเภทช่วงกว้างที่มี holding period ที่กว้างนะครับหรือว่าที่มากนะฮะซึ่งพอมีความกว้างความมากเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มีสภาวะของ volatility ที่เข้ามาเป็นจุดอ่อนเป็นค่าที่ทำให้เกิดความเสียเปรียบหรือความไม่แน่นอนดังนั้นเราต้องรับมือกับมันนะเพราะถ้าเทรนเนี่ยนะครับพอใช้เครื่องมือประเภทที่เป็น lagging indicator นะครับบวกกับระยะการถือครองนะครับที่กว้างนะครับมันทำให้สภาวะนะครับความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับมันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาจากค่า volatility หรือค่าความผันผวนของพฤติกรรมราคานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการผันผวนพฤติกรรมราคาตรงนี้นะครับที่มันทำให้เกิดปัญหาคือมันทำให้เราสูญเสียกำไรจึงต้องมีการใช้ตัว trailing stop นะครับเพื่อช่วยในการลดหรือจำกัดนะครับการขาดทุนกำไรนั้นตรงนี้คือคีย์สำคัญที่อยากจะบอกนะครับนั้น volatility เนี่ยจึงเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับที่จะต้องนำมาใช้ในการคิดหรือนำมาในการคำนวณหาตัว trailing stop ที่เราจะวางนะครับส่วนถ้าเราทำได้ดีนะครับเราวางได้สอดคล้องได้เหมาะสมกับพฤติกรรมราคานะครับตรงนี้นะครับมันจะช่วยทำให้การใช้กลยุทธ์ประเภท trend following นะครับหรือว่าทำให้การ letนะครับ profit running ของเราเนี่ยนะครับมันไปได้ดีขึ้นและคีย์สำคัญของTrend following นะครับคือสภาวะของมันเนี่ยนะครับถ้ามีการปล่อยให้ net profit running ได้ดีเนี่ยนะครับตัวค่าของ payoff ratio เนี่ยนะครับมันจะออกมาดีนะครับพอมันออกมาดีเนี่ยครับมันทำให้ performance ของระบบเนี่ยมันดีไปด้วยดังนั้นการวาง trailing stop เนี่ยมันจึงเป็นคีย์สำคัญว่าที่ต้องมีการเสริมหรือมีการใช้นะครับเสมอนะครับในการเทรดประเภทที่เป็น trend following หรือเทรดประเภทที่ใช้กลยุทธ์ที่มีความยาวในการถือครองในการเล่นกับสภาวะการ movement ของราคานะครับก็คงจะฝากเอาไว้ในหัวข้อนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเชิญถามเข้ามาได้นะครับส่วนใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆนะครับลองไปดูวิดีโอตอนอื่นนะครับเสริมประกอบไปนะครับหลายตอนทั้งเรื่องเกี่ยวกับ volume เกี่ยวกับvolatility หรือว่าเรื่องของเครื่องมือ indicator ต่างๆก็จะมีแยกต่างหากให้นะครับแต่ในหัวข้อนี้ก็คงจะจบในเรื่องของ trailing stop ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ